คุณหมอนะครับที่เป็นแพทย์พี่เลี้ยงนะครับหมายถึงเป็นแพทย์ที่ใช้ทุนนะครับปีที่2นะครับแล้วก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีอาการเล็กน้อยแล้วก็ยังคงทำงานอยู่ก็เลยเข้าทั้งผ่าตัดแล้วก็ไปทานข้าวกับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็ทำให้กลุ่มของคนที่สัมผัสนี้นะครับในหลังจากผลของการสืบสวนก็พบว่ามีผู้สัมผัสร่วมด้วยเนี่ยกลุ่มนี้ประมาณสักเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในห้องผ่าตัด15คนแล้วก็หมอที อยู่ร่วมทำงานด้วยแล้วก็ใกล้ชิดอีก10คนนะครับก็รวมว่าจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีก25คนต้องให้ถูกพักงานนะครับแล้วก็ดูแลกันที่บ้านนะครับเป็นโฮมควอรันทีนนะครับตรงนี้กลุ่มที่เหลืออีกกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายที่ผลแลบยืนยันพบเชื้อนะครับแต่อยู่ในช่วงระหว่างการรอประวัติและสอบสวนโรคอันนี้67รายนะครับสรุปสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักอีก4รายนี่นะครับตอนนี้ทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยสรุปภาพรวมวันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว70รายยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล860รายเสียชีวิต4รายรวมมีผู้ป่วยสะสม934รายนะครับตรงนี้ก็นำเรียนว่าในขณะนี้นะครับประชาชนที่ทำงานในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาก็ต้องนำเรียนว่าท่านมีโอกาสนำโรคไปแพร่กระจายให้กับคนใกล้ชิดกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้สั่งการให้ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขสำรวจเดินผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแยกตนเองอยู่บ้าน14วันอันนี้เน้นย้ำอีกทีนะครับให้อยู่บ้านอย่างเคร่งครัด14วันและประชาสัมพันธ์มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ social distancingหลายคนบอกเราพูดภาษาอังกฤษนี่วันนี้ขอใช้ภาษาไทยก็ง่ายๆฮะก็คือเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับคือประมาณสัก 1-2 เมตรนะครับเหมือนกับวันนี้ที่อยู่ห้องแถลงข่าวเราก็นั่งกันห่างกันประมาณ 1-2 เมตรและดีที่สุดก็คือการสวมหน้ากากอนามัยนี้นะครับหรือง่ายที่สุดอย่างของผมเนี่ยเป็นผ้านะครับหน้ากากผ้าเนี่ยเราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยใช้หน้ากากผ้าดีที่สุดนะครับแล้วตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับกลุ่มคนที่มีการไปยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับยังมีการพบปะกันไปถึงเป็นเหตุทำให้มีรายใหม่เกิดขึ้นวันนี้เป็นร้อยรายเพราะฉะนั้นท่านต้องงดการร่วมกลุ่มสังสรรค์กิจกรรมต่างๆนะครับถ้าหากพบผู้ป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุและเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัว3กลุ่มนี้เราพูดกันมาบ่อยแล้วนะครับว่าเป็นกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับความเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นและเป็นหนักแล้วก็ถึงขนาดเสียชีวิตได้ด้วยที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้นะครับถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ควรจะงดออกจากบ้านเลยนะครับเพื่อลดโอกาสการรับเชื้อส่วนคนที่ออกไปทำงานนะครับมีโอกาสรับเชื้อจากนอกบ้านให้เว้นระยะห่างในครอบครัวด้วยเน้นย้ำนะครับท่านไปทำที่ทำงานอย่างไรกลับมาอยู่ที่บ้านเน้นระยะห่างในครอบครัวโดยเฉพาะบ้านที่มีคนสูงอายุและก็เด็กอยู่ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนนะครับหากป่วยมีไข้มีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันทีอย่าปกปิดข้อมูลเพื่อจะได้วินิจฉัยรักษาได้ทันท่วงทีและขอให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขนะครับอันนี้ชัดเจนมีประวัติอีกรายหนึ่งวันนี้บุคลากรทางการแพทย์2รายมีประวัติว่าตรวจผู้ป่วยนะครับเสร็จแล้วมาทราบทีหลังว่าสามีนะครับได้ไปสนามมวยมาก่อนแล้วมาให้ประวัติย้อนหลังก็เลยทำให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนั้นต้องได้รับเชื้อนะครับถ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับบุคลากรทางการแพทย์ของเราไม่ได้ต้องการรังเกียจรังงอนอะไรต้องการที่จะได้
ปกป้องท่านและปกป้องตัวเองเพราะเขาจะต้องได้ตรวจคนไข้อีกวันหนึ่งอีกหลายร้อยคนปรากฏว่าจะต้องถูกแยกกักตัวนะครับแล้วก็ดูอาการต่อไปในบางรายต้องแอดมิดเพื่อดูแลก็ยังโชคดีว่าทั้งสองรายนี้ตอนนี้อาการไม่ได้หนักอะไรนะครับก็ยังสามารถที่ดูแลตัวเองได้เน้นย้ำว่าอย่าปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยงเพราะจะส่งผลต่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเกิดความเสี่ยงต่อบุคลากรหากติดเชื้อจากการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยจะส่งผลกระทบต่อบริการต่องานบริการขาดผู้รักษาพยาบาลผู้ป่วยและจะเกิดผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขเป็นอย่างมากเน้นย้ำตรงนี้เลยนะครับครับผมครับเดี๋ยวถัดไปก็นำเรียนว่าท่านรองอธิบดีท่านอัศดางจะได้สายภาพของสถานการณ์โลกและก็วิเคราะห์ในชุดข้อมูลที่จากกรมควบคุมโรคครับเรียนเชิญครับท่านครับครับขอบคุณครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนครับในส่วนของข้อมูลสถานการณ์โควิด-19จากทั่วโลกนะครับผมขออนุญาตสรุปดังนี้ครับขอสไลด์ครับภาพรวมของทั่วโลกในขณะนี้มีจำนวนผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งสิ้น47,670 รายด้วยกันนะครับได้รับการรักษาแล้วก็หายแล้วเนี่ยจำนวนประมาณ 100,000 รายก็คือตัวเลขที่ตรงๆก็คือ 104,673 รายนะครับยังมีผู้มีอาการรุนแรงอยู่ประมาณ 12,000 รายแล้วก็เสียชีวิตยอดรวมทั้งสิ้น18,250 รายครับกลุ่มประเทศที่พบผู้ป่วยสูงสุด20อันดับแรกนะครับตัวเลขยังคงนำด้วยประเทศจีนอิตาลีสหรัฐอเมริกาสเปนนะครับเยอรมนีอิหร่านนะครับตามลำดับตามที่เห็นในภาพในกรอบสีแดงจะเห็นว่าเป็น4ประเทศที่ตามพรบ.โรคติดต่อได้ประกาศเป็นเขตโรคติดต่อนะครับครับแล้วก็มีประเทศเพิ่มใหม่2ประเทศก็คือลาวและพม่านะครับในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่32นะครับขอสไลด์ต่อเลยครับครับในภาพนี้จะเห็นว่าจากที่ท่านโฆษกกระทรวงได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าของประเทศไทยขณะนี้เรามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน3วันนี้นะครับตัวเลขในขณะนี้ก็คือ934รายด้วยกันครับขอสไลด์ต่อไปครับครับจำนวนของการคัดกรองตรวจวินิจฉัยแล้วก็ดูแลรักษาจะเห็นว่าขณะนี้เป็นกลุ่มของการคัดกรองที่ได้จากผู้ที่มีอาการไข้แล้วก็เข้าตามหลักเกณฑ์เนี่ย 13,000 รายนะครับพบเป็นผู้ป่วยก็คือ934รายที่นำเรียนเมื่อสักครู่แบ่งออกเป็นผู้มีอาการรุนแรง4รายนะครับแล้วก็ขณะนี้รักษาตัวอยู่859รายเสียชีวิตยอดรวมยังคงที่จากเมื่อวานนี้นะครับ4รายนะครับแล้วก็รักษาหายกลับบ้านแล้ว70รายครับขอสไลด์ต่อไปครับครับในภาพนี้จะเห็นว่าเป็นการวิเคราะห์แยกว่าเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยที่สัดส่วนก็คือเพศชายอยู่ที่ประมาณ 62% นะครับเป็นคนกลุ่มที่มีอาการประมาณ 82% นั่นคือว่าเป็นตัวบอกคร่าวๆว่าประมาณ 20% หรือว่า1ใน5นั้นไม่มีอาการนะครับมีการกระจายก็คืออยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณฑลเนี่ยประมาณ347รายนะครับอยู่ต่างจังหวัด93รายแล้วก็เกินเขตพื้นที่ภาคใต้46รายนะครับขอสไลด์ต่อไปครับในภาพนี้จะเห็นว่าการกระจายนั้นมีผู้ติดเชื้อกระจายตอนนี้ไปแทบทุกภาคแล้วนะครับโดยที่ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับการไปชมที่สนามมวยเนี่ยประมาณ 25% นะครับเป็นกลุ่มที่ไป
แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นผับและบาร์ประมาณ 10% นะครับมาจากพื้นที่เสี่ยงประมาณ 10% แล้วก็อาชีพเสี่ยงประมาณ 10% เช่นกันนะครับขอสไลด์ถัดไปครับในภาพนี้จะบอกถึงตัวของความเสี่ยงที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่เล็กน้อยนะครับก็คือ เกี่ยวพันกับสนามมวยเนี่ย84รายนะครับสัมผัสกับผู้ที่ป่วยหรือติดเชื้อเนี่ย67รายนะครับ อีกส่วนหนึ่งมีการที่ไปปฏิบัติกิจทางศาสนาหรือว่างานบุญที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็นอกนั้นจะอยู่ระหว่างการสอบสวนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนของชาวต่างชาติที่มาจากพื้นที่เสี่ยงครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลรวมของทั้งประเทศในขณะนี้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับครับครับผมขอบคุณครับตอนนี้มีคำถามจากเมื่อวานนี้ที่คุยกันนะครับลักษณะของโรคเป็นอย่างไรอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญแพทย์หญิงปฐมพรนะครับได้ให้ในรายละเอียดเรื่องการรักษาครับเชิญครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านนะคะในส่วนของกรมการแพทย์วันนี้เรามีข้อมูลนำเรียนพี่น้องประชาชนนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่ท่านโฆษกสำนักนายกนะคะได้กล่าวถึงก็คือเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยที่ประชาชนนะคะที่สงสัยว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงไหมนะคะขอให้เริ่มต้นที่การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองนะคะผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่มีอยู่แนะนำเป็นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถีนะคะขอสไลด์ขึ้นนิดนึงค่ะค่ะเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถีก็เป็นเว็บไซต์ที่จะอัปเดตความเสี่ยงล่าสุดนะคะเมื่อท่านมีอาการไข้อุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยนะคะก็ควรจะต้องทดสอบทำแบบทดสอบความเสี่ยงเนี้ยนะคะเมื่อมีประวัติในช่วง14วันก่อนเริ่มมีอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือว่าตัวท่านเดินทางไปเองหรือเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะมีประวัติใกล้ชิดสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันโรคโคโรนาไวรัสสิ่งที่เพิ่มมาจากแนวทางเดิมก็คือมีประวัติไปในสถานที่ชุมชนและมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสในช่วงเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าท่านกรอกข้อมูลของท่านเข้าไปก็จะแจ้งความเสี่ยงของท่านออกมานะคะหากว่าท่านมีความเสี่ยงนะคะท่านก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อขอรับการตรวจคัดกรองทางห้องแลบนะคะทีนี้มาดูต่อว่าถ้าเกิดว่าเราป่วยนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายท่านก็รู้สึกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะเรามาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมันสักนิดนะคะคือคนที่มีอาการสักครู่เนี่ยทางกรมควบคุมโรคบอกว่ามีอยู่ 82% นะคะแล้วคนที่มีอาการเขามีอาการยังไงนะคะ 80% ของคนที่มีอาการเนี่ยเป็นไข้หวัดธรรมดาค่ะมีอาการไม่รุนแรงนะคะก็จะมีอาการไอน้ำมูกเจ็บคอมีเสมหะนะคะประมาณ 7-15% ตามการประมาณการของผู้ป่วยทั่วโลกนะคะก็จะเริ่มมีอาการปอดอักเสบแต่รุนแรงน้อยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเริ่มได้รับยาต้านไวรัสนะคะในประเทศไทยเราพบคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9% นะคะถัดไปนะคะก็คือกลุ่มที่รุนแรงมากขึ้นนะคะก็คือมีปอดอักเสบรุนแรงในสากลเนี่ยพบอยู่ที่ 3-5% นะคะแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 4% ส่วนของประเทศไทยนะคะปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของเราอยู่ที่ 0.4% นะคะขอเน้นย้ำว่าการแพทย์ของประเทศเราไม่ได้ด้อยกว่าใครนะคะเราอยู่ที่ 0.4% เท่านั้นค่ะขออนุญาตไปดูที่ในส่วนของคนกลุ่มไหนที่จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงจะเกิดปอดอักเสบนะคะสไลด์ถัดไปค่ะกลุ่มที่รู้ละว่าตัวเองเป็นโคโรนาไวรัสนะคะ
มีความเสี่ยงจะเกิดปอดอักเสบก็คือกลุ่มที่มีอายุมากกว่า60ปีค่ะมีภาวะอ้วนนะคะมีภูมิคุ้มกันบกพร่องมีโรคถุงลมป่องพองโรคหัวใจวายโรคไตเรื้อรังนะคะโรคตับแข็งและโรคเบาหวานค่ะส่วนท่านที่มีอาการน้อยนะคะเป็นไข้หวัดธรรมดาถ้าไม่ได้มีกลุ่มโรคพวกนี้เนี่ยท่านสามารถจะรักษาด้วยวิธีการทั่วๆไปที่เรารักษาหวัดกันนะคะไอก็รับประทานน้ำรับประทานยาแก้ไอนะคะถ้ามีน้ำมูกก็ให้ยาลดน้ำมูกนะคะแล้วก็นอนพักผ่อนเยอะๆค่ะที่สำคัญก็คือ social distancing ค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ14วันค่ะครับผมโอเคนะครับก็เป็นประเด็นโดยรวมที่ภาพที่อยากจะได้นำเสนอต่อสื่อมวลชนและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อเช้านี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการการฉุกเฉินและการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับท่านนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายได้มีการพูดถึงมาตรการต่างๆเพื่อที่จะได้ยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ที่เราได้นำเสนอข่าวก็คือบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพูดภาษาทหารเราบอกว่ากำลังคนที่สำคัญที่สุดก็คือทหารหารอันนี้ถ้าเราสู้กับเชื้อโรคสำคัญที่สุดก็คือบุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะแค่หมอนะครับพยาบาลเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเราพูดจนถึงแม้กระทั่งคนเข็นเปลนะครับเมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลยนะครับว่าเรื่องของหน้ากากอนามัยที่เป็นพื้นฐานที่สุดที่จะต้องมีการใช้ในโรงพยาบาลซึ่งเรายืนยันในระยะหลังว่าโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หรือ surgical mask เนี่ยต้องเพียงพอแล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้จากการที่บริหารจัดการโดยท่านผู้ตรวจราชการนะครับลงไปถึงทุกจังหวัดโดยท่านนายแพทย์สจท่านก็ได้ให้ละเอียดลงไปเลยนะครับว่าจะต้องระบุไปถึงผู้ใดบ้างที่มีโอกาสได้ใช้นี้แม้กระทั่งคนเข็นเปลที่จะเข้าไปสู่ลิฟต์ซึ่งใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากนะครับที่เราเห็นกันนะครับใช่ไหมฮะต้องสัมผัสต้องอยู่กันนี้ไม่ใช่แค่หมอพยาบาลที่เราเห็นกันเป็นธรรมดานะครับต้องระบุแยกออกมาซึ่งอันนี้ก็ในที่ประชุมยืนยันว่าได้มีกันอยู่ N95 ซึ่งมีประเด็นในต่างประเทศและในประเทศไทยที่เราต้องมีการนำเข้าตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันนะครับว่ารวมถึง PPE ซึ่งเป็นชุดที่ปกป้องร่างกายในการที่ทางการแพทย์จะต้องใช้กับผู้ป่วยเช้านี้ท่านใช้คำว่าเป็นยุทธโภคใช่ไหมฮะเป็นลักษณะของทหารเนี่ยก็คือต้องมียุทธปัจจัยยุทธโภคเราไม่ได้มีศัตรูที่มองเห็นได้สิ่งที่เราต้องทำได้ก็คือต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอนะครับทางท่านทิบดีที่เกี่ยวข้องก็ยังยืนยันนะครับว่าชุดต่างๆเหล่านี้จะได้มีการสั่งซื้อและก็จัดเตรียมมารวมถึงยานะครับซึ่งยาที่สำคัญคือฟลาวิพิราเวียถ้ามีการคาดการณ์ว่ามีผู้ป่วย 5,000 คนจะต้องใช้ยานี้ถึง 350,000 เม็ดนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึง 5,000 นะครับตอนนี้หมายถึงต้องใช้กับผู้ป่วยหนักจริงๆด้วยนะครับไม่ได้ใช้กับทั่วๆไปอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถึงแม้มีบุคลากรทางการแพทย์ป่วยแค่มีไข้ไอนิดหน่อยอันนี้ไม่จำเป็นอาจจะไม่ต้องใช้นะครับตรงนี้เนี่ยณตอนนี้เรามีสต็อกที่อยู่ในนี้ก็ประมาณสักครึ่งแสนนะครับประมาณสักเกือบ 50,000 เม็ดซึ่งจะมีการกระจายไปแล้วมีคำสั่งซื้อซึ่งทางประเทศที่ผลิตได้คือจีนและญี่ปุ่นนะครับก็ให้ออเดอร์ไปแล้วก็ได้รับการตอบรับมาว่าประมาณต้นเดือนเมษาจะได้มาตัวเลขถึง 200,000 เม็ดนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอในการที่จะใช้ในช่วงนี้ถือว่าเป็นยุทธโภคที่สำคัญนะครับที่เรานั้นไปส่วนเรื่อง PPE ก็จะมีการ
ออเดอร์ไปในลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวยังไงคงจะได้นำเรียนความคืบหน้าถึงวันที่จะส่งข้าวของอะไรกันต่างๆแต่ขณะเดียวกันนะตอนนี้ก็จะได้เห็นข่าวนะครับว่าความสามารถของทางภาครัฐก็ทำไป แต่ในภาคของเอกชนภาคของการบริจาคจะเห็นภาพว่ามีบางท่านสามารถที่จะนำเข้ามานะครับหรือว่าอาจจะตกค้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นภาพนี้ในการบริจาคให้กับโรงพยาบาลโดยตรงถ้ามีคุณภาพได้ดีนะครับแล้วก็อยู่ในมาตรฐานที่จะใช้ได้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ให้ทางทุกโรงพยาบาลเปิดรับบริจาคที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ายุทธภพกรต่างๆถ้าเรารวบรวมสรรพกำลังกันมานี้สามารถที่จะปกป้องแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขเพื่อที่จะเป็นกำลังแล้วไปดูแลประชาชนได้นะครับตรงนี้นำเรียนว่าก็เปิดทุกช่องทางนะครับเสริมกันกับทางที่คุณหมอเปเปอร์คุณหมอปฐมพรพูดไปนะครับประเด็นของการที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องมาตรวจรักษามีอีกเรื่องนึงที่เมื่อวานนี้ก็ถามกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ถามกันมากในโซเชียลมีเดียนะครับว่าเอ๊ะทำไมภาครัฐไม่นำเข้าพวกเทสคิตเทสคิตก็คือพวกชุดตรวจง่ายๆที่บอกว่าประชาชนเข้าถึงได้ซื้อถูกๆที่เดี๋ยวนี้ในเว็บมีเต็มไปหมดนั่นนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ทางท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่ามีบริษัทยื่นเข้ามาจำนวนมากนะครับหลายสิบบริษัททางภาครัฐเราต้องดูมาตรฐานให้กับประชาชนฮะที่ต้องช้าเพราะว่าต้องดูตรงนี้ปรากฏว่ารับทราบข่าวมาคือมีเพียงแค่2บริษัทเท่านั้นที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็จะมีการดำเนินการนะครับในขั้นตอนทางด้านเปิดให้นำเข้าอะไรต่างๆตามมาฉะนั้นนำเรียนนะครับตรงนี้เป็นข้อจำกัดที่ท่านเองจะไม่ได้รู้ว่าอะไรดีไม่ดีทางท่านอธิบดีกรมวิทย์เดี๋ยวเราจะรวบรวมเข้ามาตอนนี้เมื่อกี้นี้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ท่านจะจำไม่ได้นะครับหรือว่าเฟซบุ๊กทั้งหลายก็จอกเยอะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในไทยรู้สู้โควิดพอดีผมเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้เดี๋ยวยังไงเราจะรวบรวมเข้ามาเทสอันไหนดีแล้วก็มียี่ห้อไหนที่ได้ผ่านมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นเดียวกันกับแอปนี้ที่ดีเดี๋ยวเราจะไปอยู่ในจำง่ายไทยรู้สู้โควิดเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยอัปเดตตรงนี้ข้อมูลขึ้นมาแล้วเสริมความรู้อีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้บอกว่าเทสคิดนี่คือการเจาะเลือดมันคืออะไรมันไปดูเรื่องของภูมิต้านทานของเรานั่นหมายถึงว่าไปดูแอนติบอดีคำว่าแอนติบอดีก็คือภูมิต้านทานก็คือหลังจากที่ท่านต้องติดเชื้อแล้วรับเชื้อเข้ามาแล้วแล้วร่างกายเนี่ยไปสร้างภูมิต้านทานคือท่านไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยแล้วท่านก็ชนะมันก็จะมีตัวของแอนติบอดีนี้ขึ้นมาสูงตัวเทสคิตนี้จะไปตรวจเจอแอนติบอดีตรงนี้นั่นหมายความว่าท่านต้องได้รับเชื้อก่อนท่านสร้างภูมิคุ้มกันก่อนแล้วถึงไปตรวจเจอภูมิคุ้มกันนี้มันจะมีช่วงเวลาของการรับเชื้อจนกระทั่งสร้างภูมิคุ้มกันนี้ช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าแปลผลก็คือถ้าผลบวกบวกขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับท่านอาจจะรับเชื้อใกล้เคียงก็ได้แล้วก็เลยเกิดแอนติบอดีขึ้นมาต้องไปทำคอนเฟิร์มกับวิธีเดิมที่เราต้องใช้ตรวจเข้าไปในโพรงจมูกก็คือเรียกว่า PCR อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ถ้าผลลบไม่ใช่ท่านดีใจนะครับผลลบมาอ๋อไม่มีแอนติบอดีไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ติดเชื้อแต่อาจจะอยู่ในระยะระหว่างซึ่งการสร้างตรงนี้เนี่ยอาจจะ5-7วันถึงจะสร้างแอนติบอดีถึงจะตรวจเจอไม่ได้มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดแต่ณตอนนี้วิธีที่เป็นมาตรฐานและทั่วโลกยอมรับคือ PCR หรือการตรวจพูดง่ายๆก็คือตรวจตัวเชื้อโรคที่มันอยู่ในโพรงจมูกของเราที่ผมบอกว่าใส่ไอ้ไม้พันสำลีแล้วแยงเข้าไปถึงในก็เรียกอะไรโพรงจมูกลึกๆเลยนะฮะแล้วไปแตะเอานั้นมาแล้วไปตรวจตรงนั้นแหละอันนั้นตรวจเชื้ออันนั้นยืนยันได้ถ้าเจอก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นแต่การใช้เทสคิตไม่ได้บอกว่าถ้าเจอแล้วใช่หรือไม่ใช่นะครับอันนี้ยังเป็นข้อจำกัดแต่ไงก็ตามแต่ครับ
มีวิธีไหนที่ดีในโลกนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้รีรอนะครับแล้วก็ใช้ทุกวิธีการแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเราพยายามลดการติดเชื้อเพื่อเราจะได้เพิ่มปริมาณของน้ำยาหรืออะไรทั้งหลายขึ้นมาณตอนนี้นะครับเมื่อเช้านี้ท่านอธิบดีกรมวิทย์ก็ยังพูดว่าเพียงพอสำหรับเรื่องของการผลิตน้ำยาสำหรับการตรวจในชุดที่เรียกว่า PCR นี้ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนมั่นใจแต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการแต่สงสัยเฉยๆท่านอยู่บ้านครับเราก็ต้องเก็บสะสมยุทธปัจจัยนี้สำหรับคนป่วยจริงๆเพื่อไปสู้กับเชื้อโรคจริงๆซึ่งก็ต้องมีถึงแม้ว่าจะมีเพียงพอแต่ท่านแห่กันมาจำนวนมากนะครับก็ไม่เพียงพอจนได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอสำรองไว้ให้กับผู้ที่มีอาการตามที่เข้ากับเกณฑ์ที่ทางคุณหมอปฐมพรได้บอกไปนะครับเอาละครับอันนี้ฝากในเรื่องตรงนี้เราจะแบ่งกันเป็น3ช่วงช่วงแรกก็คืออัปเดตสถานการณ์นะครับเรื่องที่2ก็คือของการวิเคราะห์นะครับที่ทางท่านรองอัศดางได้พูดไปแล้วก็มาเสริมความรู้ให้ทุกวันเราจะมี3ประเด็นนี้เป็นประจำแล้วจะปิดท้ายด้วยถามตอบนะครับของท่านผู้สื่อข่าวที่จะมีกันในวันนี้ก็เรียนเชิญเลยไหมครับถามตอบฮะเชิญสื่อมวลชนเลยค่ะเรียนคุณหมอครับอยากทราบกรณีของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อครับจะมีการกักตัวหรือดูแลอย่างไรกับคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ตรงนี้มันจะอันตรายขนาดไหนครับสำหรับผู้ต้องขังท่านมีข้อมูลไหมฮะครับผมได้เห็นในรายงานขึ้นมานะครับตอนนี้แต่ในรายละเอียดของเคสเป็นรายบุคคลนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับอันนี้ต้องให้ทางถ้ามีรายงานนี้โดยระบบของการสอบสวนโรคจะมีการเข้าไปโดยทางทีมนายแพทย์สจกับทีมควบคุมโรคของทางศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคจังหวัดนะครับอันนี้โดยหลักการก็จะใช้วิธีนี้เข้าไปแล้วก็จะแยกนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับในผู้ต้องขังเรามีระบบการตรวจเรื่องของการค้นหาโรคติดต่อกันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรควัณโรคนะครับซึ่งติดต่อกันได้ง่ายกว่านี้อีกด้วยเป็นแอร์บอร์นเรามีห้องแยกนะครับตั้งแต่มีโครงการในพระราชดำรินะครับเรื่องของในการดูแลทางด้านสาธารณสุขของเรือนจำเนี่ยนะครับทีมทางการแพทย์กับทางท่านผู้บัญชาการเรือนจำทำงานกันอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการจะมีต้องมีพื้นที่ในการแยกผู้ป่วยแล้วถ้าท่านหนักก็นำสู่การรักษาในโรงพยาบาลซึ่งเราจะมีแท็กโดยเฉพาะให้นะครับครับผมเรียนเสริมนิดนึงเชิญคำถามเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวท่านรัชดังจะเสริมตอนนี้เลยครับเชิญครับเรียนเสริมของกรณีของผู้ต้องขังในเรือนจำนิดนึงครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการที่จะป้องกันโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ประกาศให้มีการงดเยี่ยมเพราะฉะนั้นจุดสำคัญขณะนี้ก็คือกรณีของผู้ต้องขังรายใหม่กับผู้ต้องขังที่มีการย้ายเรือนจำนะครับจะต้องมีการคัดกรองเพื่อที่ว่ามีไข้หรือว่ามีความเสี่ยงหรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากพบว่ามีความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยจะมีการใช้พื้นที่แยกนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการติดต่อไปยังผู้ต้องขังรายอื่นครับก็นำเรียนเพื่อทราบครับเชิญครับต่อกรณีเรือนจำค่ะมีการสอบสวนโรคไหมคะว่าผู้ต้องขังรายนี้ติดเชื้อด้วยวิธีใดครับตอบไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมพอดีรายงานเพิ่งได้เข้ามานะครับเดี๋ยวคงจะได้ถ้าท่านผู้สื่อข่าวสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาตอบเพิ่มเติมให้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะรบกวนนิดนึงครับคือตอนนี้เราเริ่มมีในแต่ละวันนะครับเราเริ่มมีจำนวนผู้ป่วยที่เราไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ว่าเขาติดมาจากไหนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทีนี้มันถือว่าเป็นการเข้าสู่ระยะที่3หรือยังครับครับครับก็ตอนนี้การที่จะเข้าสู่ระยะที่3นะครับทางคณะกรรมการวิชาการของตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อนะครับจะเป็นผู้ที่
ให้เกณฑ์มาแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะประกาศว่าจะเข้าตรงนั้นแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็โดยที่เราได้แจ้งให้กับทางพี่น้องสื่อมวลชนกับทางประชาชนได้รับทราบก็คือจะมีระยะของการสืบสาวราวเรื่องหรืออะไรใช้คำว่าอะไรสอบสวนโรคนั่นนะครับก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราเห็นว่ามีต้นทางหรือต้นตอของโรคนะครับในการอธิบายได้เนี่ยถึง3เจเนเรชันนะครับก็ยังอยู่ในระยะที่2แต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่เป็นอีกกลุ่มคนคือกระจายไปกลุ่มที่4โดยที่ไม่ทราบสาเหตุอันนี้นะครับจะเข้าของระยะที่3แต่อย่างที่เราเน้นย้ำกันหลายทีนะครับไม่ว่าจะ2หรือ3มาตรการตอนนี้เกินกว่าระยะ2ไปแล้วนะครับที่ผ่านมาก็ยังสามารถที่จะสอบสวนย้อนกลับไปเนี่ยยังเป็น1กับ2คนนี้ติดกับคนนั้นคนนั้นติดกับคนนี้อยู่นะครับถึงแม้จะมีค้างท่อมาทั้งหลายเราพยายามจะลบกลับไปก็ยังมีว่า1ต่อไปที่2 2ไปที่3คนนี้เป็นโรคแล้วมาติดคนที่2แล้วคนที่2ไปติดคนที่3นะครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่คนที่3แล้วไปที่คนที่4คราวนี้นอกครอบครัวไปทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่1 2 3นี่กลุ่มที่จะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่ไปเที่ยวไปอยู่ในสถานที่ในที่ผ่านมาชุดข้อมูลส่วนใหญ่ยังอยู่ตรงนี้อยู่แต่ยังไงก็ตามแต่ครับคณะกรรมการวิชาการคงจะได้รวบรวมแล้วมีการประชุมกันอีกรอบนึงถ้าเข้าสู่ระยะที่3ก็คงได้ประกาศแต่ว่ามาตรการทั้งหลายที่ออกมาอย่างที่ผมนำเรียนนะครับเกินกว่าระยะ2ไปแล้วนะครับครับเชิญครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจากสื่อมวลชนวันนี้ดีจังเลยนะคำถามน้อยวันนี้คำถามน้อยนะคะแต่มีคำถามจากเพจ Facebook Live นะคะที่สอบถามเข้ามาว่าอย่างคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาได้รับใบรับรองแพทย์มาแล้วแล้วพอเข้ามายังต้องกักตัวอีก14วันเขามองว่าใบรับรองแพทย์ก็ไม่ได้ช่วยการันตีอะไรถูกต้องไหมคะครับเดี๋ยวคุณหมอปฐมพรตอบได้ไหมครับเชิญ ได้งั้นผมตอบให้ครับคือการเดินทางมาจากต่างประเทศเราก็ถือว่าประเทศที่เดินทางเข้ามาทั้งหลายนั้นก็เป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาดของโรคทั้งหลายนะครับการที่ได้รับใบรับรองแพทย์อาจจะมีการตรวจในระยะที่เกิดขึ้น 1-3 วันนั้นที่จะบอกว่าเขาแข็งแรงดีแต่ความเสี่ยงอยู่ที่เขาเพิ่งออกมาจากพื้นที่นั้นเราก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนกลุ่มของคนที่เดินทางมาจากที่ญี่ปุ่นสมัยหนึ่งที่ตอนนั้นมีการแพร่ระบาดหรือทีมแรงงานที่กลับมาจากทางด้านไม่ใช่แรงงานนะกลุ่มที่ออกมาจากอู่ฮั่นจำได้ไหมฮะที่ทอดเวลาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วจัดหาเครื่องบินให้นะครับเวลาที่ทอดไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เกือบเป็น10วันเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยเรายังต้องให้ไปอยู่ที่สัตหีบอีก14วันแล้วใน14วันนั้นเรายังเจอ1คนที่เป็นไกด์อีกนี่คือความเข้มของพวกเราที่เราทำให้สกัดเชื้อได้ตั้งแต่ต้นๆเพราะฉะนั้นณวันนี้ถึงแม้ท่านจะเดินทางมามีใบรับรองแพทย์มาแล้วเราก็ไม่ลดละเกณฑ์นี้อยู่14วันนี้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาท่านไปอยู่ที่ตรงสถานที่อย่างนั้นอยู่แล้วขอความร่วมมือกับท่านอยู่ที่บ้านของท่านเองนะครับตอนนี้ก็ใช้โฮมควอรันทีนที่เราว่ากันเพื่อสังคมจะได้ปลอดภัยครับฝากอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านอาจจะได้เห็นคลิปที่มีการแชร์ในโลกออนไลน์ต่างๆที่มีทีมแพทย์อาสามีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ลงพื้นที่ไปทำการการันตีกับคนที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครและกลับภูมิลำเนาบางท่านยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องมาติดตามอาการถึงบ้านบางท่านไม่ยอมให้ติดตามและยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อนะปลอดภัยอยากให้ช่วยให้ความเข้าใจแล้วก็ให้ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยค่ะครับเรื่องนี้ขอตอบเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็เป็นประเด็นของพี่น้องประชาชนที่กลับไปแล้วก็ยังมีชุดพฤติกรรมนั่งตั้งวงกงเล่าเฮฮากอดรัดกันอยู่นะครับโดยที่ชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้เรารู้กันทั้งประเทศแล้วนะครับว่าต้องห่างต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งต้องเว้นระยะทางสังคมสิ่งเหล่านี้
ท่านไม่ได้ทำเลยแล้วก็ถ้าเกิดโรคขึ้นมาเกิดป่วยขึ้นมานะครับท่านจะต้องเสียใจนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้นอกจากท่านที่ท่านต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเองแล้วคนที่อยู่เหล่านั้นแล้วก็ครอบครัวเองแล้วรวมถึงชุมชนของท่านจะลำบากด้วยอันนี้มันบ่งบอกถึงความร่วมมือที่ย่อหย่อนนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ไม่ได้เป็นแค่คนเดียวกลุ่มคนด้วยสังคมต้องช่วยเดินดูประเด็นที่สองก็คือประเด็นของการทำงานของเจ้าหน้าที่อสม.ของเราซึ่งเขาถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่เราติดตั้งอยู่ในระบบสาธารณสุขที่มีความเข้มแข็งที่สุดของประเทศไทยเราเรียกว่าถ้าบอกว่าเป็นทหารเนี่ยมีทุกพื้นที่กลุ่มพวกเขาก็เป็นทหารฐานของพวกเราด้วยคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไปเคาะถึงประตูบ้านเขาไปอยู่กับท่านเนี่ยเรียกว่า1ต่อ10ครอบครัวนะครับซึ่งเรียกว่าใกล้ชิดที่สุดแล้วพูดง่ายๆเป็นญาติของท่านด้วยเหมือนกันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในระดับของหน่วยเล็กที่สุดของทางสังคมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้เครดิตให้ความสำคัญกับพวกเขาแล้วต้องขอบคุณฮะที่เมื่อวานนี้เราเห็นคลิปนั้นหลายคนก็อมยิ้มนะครับมีภาพของความสุภาพภาพของความห่วงใยภาพของการที่ค่อยๆถามค่อยๆบอกว่ามันต้องทำยังไงนะครับท่านน่ารักมากเลยแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือแต่กลับได้ภาพสะท้อนกลับมาซึ่งเป็นความไม่ร่วมมือเป็นความเรียกอะไรไม่พอใจอะไรทั้งหลายออกมาซึ่งทำให้พี่น้องเราทำงานยากขึ้นต้องขอบคุณคลิปนี้ที่ทำให้เห็นว่าเป็นความเหนื่อยยากของพี่น้องของพวกเราที่ต้องทำงานไม่ยากเลยที่พี่น้องประชาชนจะช่วยแค่รับฟังเข้าใจและปฏิบัติตามเราจะไม่มีปัญหาโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะครับท่านจะเห็นกราฟนะครับในต่างจังหวัดมันกำลังจะพุ่งขึ้นนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่จะเกิดตามมาว่าถ้าท่านไม่ทำเตียงจะไม่พอนะครับแล้วก็ ICU ก็จะไม่พอเครื่องช่วยหายใจที่เมื่อวานนี้เราคุยกันก็จะไม่พอแต่ถ้าท่านร่วมมือกันมันก็จะไม่ได้เกิดภาพนั้นขึ้นมาครับ